สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ้อมสกาวใจแรงไม่แผ่วจัดหนักรัฐบาลเพิ่มภาระให้ประชาชนอ้อมสกาวใจดารานักแสดงที่ออกมาขอเอาแบบแรงไม่มีแผ่วเลยทีเดียวที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าในประชาชนบางส่วนก็ต้องซื้อวัคซีนฉีดเองแล้วไม่รู้ว่ามีกี่ประเทศในโลกที่ประชาชนต้องซื้อเองขอ ATK แบบสวัสดิการฟรีให้ประชาชนได้ไหมคะในขณะที่ประชาชนจำนวนมากตกงานและมีหนี้สินมากมายจะราคา50บาท70บาทหรือ100บาทประชาชนก็จ่ายเพิ่มไม่ไหวแล้วเห็นใจประชาชนหน่อยเถอะท่านหนี้สินพลุงพลังไปหมดแล้วถ้ามาหากินก็ลำบากถ้าต้องซื้อ ATK เพิ่มอีกจะเพิ่มภาระให้ประชาชนและเจ้าของกิจการร้านอาหารอีกนะคะเร่งฉีดเข็มแรกให้ครบอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ